ข้อ16ครับกำหนดให้ AN เป็นลำดับจำนวนจริงซึ่งมีสมบัติว่า A1 เท่ากับ1และ AN กำลัง3บวก1เท่ากับ99คูณ AN กำลัง3สำหรับทุกๆ N มากกว่าหรือเท่ากับ1พจน์ที่100ของลำดับจะมีค่าเท่ากับข้อใดข้อ1 33ยกกำลัง33ข้อ2 33ยกกำลัง99ข้อ3 99ยกกำลัง33แล้วข้อ4 99ยกกำลัง99อันนี้เป็นเรื่องของลำดับของจำนวนจริงซึ่งมันให้เคสมันให้กรณีมันให้คอนดิชันมาว่า AN กำลัง3บวก1จะเท่ากับ99 AN ยกกำลัง3ถูกปะไอ AN บวก1นี่แป๊บนึงนะอันเนี้ยคือ AN บวก1ก็คือพจน์ที่ N บวก1นะครับไม่ใช่ว่าเอา AN กำลัง3มาบวก1เนาะAN เนาะอันนี้ N บวก1นะ A พจน์ที่ AN บวก1กำลัง3อ่ะมันจะเท่ากับ AN กำลัง3คูณกับ99เนาะแล้วเราก็ไปหามาก่อนว่าแต่ละอันน่ะมันมี R เท่าไหร่คือมันมีไออัตราส่วนร่วมเท่าไหร่ก็เอามาจากคอนดิชันของมันก็คือเราก็ย้าย AN กำลัง3ไปหารฝั่งนี้ถูกปะแล้วก็ดึงกำลัง3มาได้99หลังจากนั้นเราถอดรากที่3ทั้ง2ข้างครับได้ออกมาว่าพจน์ที่มันต่างกันอยู่1พจน์นั้นค่าที่ได้ต้องเป็นรากที่3ของ99แสดงว่าแต่ละพจน์จะต่างกันอยู่สแควร์รูท3ของ99เนาะรากที่3ของ99นะครับก็คือแต่ละค่าแต่ละพจน์ก็คือคูณกันเพิ่มไปเรื่อยๆพจน์ละรูท3ของ99โอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้มันบอกว่ามี A1 เป็น1คือตัวแรกอะเริ่มที่1โจทย์ถามว่าพจน์ที่100คือเท่าไหร่มีพจน์ที่1เป็น1 AN นะเป็น1ถูกป่ะอ่ะผมคิดได้ A2 เป็นเท่าไหร่ครับก็อันนี้ถูกป่ะพจน์ที่3อะก็คูณเข้าไปอีกอันนี้ถูกป่ะครับก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่100เราก็เลยใช้สูตรลำดับเรขาคณิตทั่วไปเนาะสูตรมันคืออะไร A พจน์ที่ AN มันจะเท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1ถูกป่ะข้อนี้ถามพจน์ที่100คือถ้าสมมติผมถามพจน์ที่2ก็คือเอา A1 มาคูณกับอัตราส่วนร่วมแค่1ครั้งผมถามพจน์ที่3เอา1มาคูณกับอัตราส่วนร่วม2ครั้งเพราะฉะนั้นบนถามพจน์ที่100ก็เอา AN เอา A1 อ่ะก็คือ1คูณกับอัตราส่วนร่วม R ยกกำลัง N ลบ1คือ R ยกกำลัง99คูณกับอัตราส่วนร่วม99ครั้งถูกปะเพราะว่าเพิ่มขึ้นมาเป็น A2 อ่ะอัตราส่วนร่วมคูณแค่1เป็น A3 อัตราส่วนร่วมคูณที่2เป็น A4 อัตราส่วนร่วมคูณที่3เพราะฉะนั้นถ้าเป็น100ก็คูณที่99อัตราส่วนร่วมเลยเป็น1คูณ R ยกกำลัง99 R ข้อนี้ครับคือยกกำลังไปอีก99ถูกปะเพราะฉะนั้น A 100ก็คือ99 square root 3คือ1ส่วน3ถูกป่ะครับ1ส่วน3ยกกำลังอีก99ก็คือคูณ99เพราะฉะนั้นได้ว่าเป็น99ยกกำลัง33ข้อนี้ตอบว่า99ยกกำลัง33นะครับดูในช้อยก็ตรงกับช้อยในข้อที่3นั่นเอง99ยกกำลัง33โอเคนะข้อนี้เป็นเรื่องของลำดับจำนวนจริงสมบัติคือ A 1เท่ากับ1และ An บวก1ยกกำลัง3จะเท่ากับ99คูณ an ยกกำลัง3โจทย์ถามพจน์ที่100ข้อนี้จากคอนดิชันของมันเราสามารถหา r หรืออัตราส่วนร่วมของแต่ละพจน์ได้พอเราได้อัตราส่วนร่วมของแต่ละพจน์เราก็ไปหาพจน์ที่100ได้เพราะว่าเรารู้ว่าพจน์ที่1เป็น1ถูกปะโดยการเอาพจน์ที่1นั้นคูณกับอัตราส่วนร่วมไปอีก99ครั้งเราก็ไปหาอัตราส่วนร่วมมาก่อนเนาะวิธีการทำข้อนี้ไปหาอัตราส่วนร่วมมาก่อนอัตราส่วนร่วมข้อนี้ได้มาเป็นรูทที่3ของ99ย้ายมาหาแล้วก็ถอดรากที่3ธรรมดาได้เป็นรากที่3ของ99หลังจากนั้นเราไปใช้สูตรครับ AN เท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1 A ที่100ก็คือ1คูณ R ยกกำลัง99เนาะคูณออกมาครับได้เป็น99ยกกำลัง1ส่วน3คูณ99ก็เป็น99ยกกำลัง33นั่นเองข้อนี้ตอบ99ยกกำลัง33ตรงกับช้อยในข้อที่3นะครับ